โตศักศิธิ์เปลี่ยนไปไว้หนวดเคราเป็นอีกหนึ่งคู่รักของวงการบันเทิงที่น่ารักสุดๆสำหรับคู่สามีภรรยาป้ายแดงโตศักดิสิทธิ์เวสุภาภรศิลปินนักร้องนักแสดงชื่อดังที่เพิ่งแต่งงานกับสาวไบร้พิชญาธันจันพุทธผู้ประกาศข่าวคนดังอย่างเป็นทางการ ต่อนหน้าผู้ใหญ่ทั้งสองครอบครัวโดยเป็นพิธีภายในหลังจากที่ทั้งคู่คบหาดูใจกันมานานกว่า9ปีหลายคนก็สงสัยว่าสถานีต่อไปคือการมีทายาดหรือเปล่าซึ่งล่าสุดหนุ่มโตศักศิธิ์ก็โพส์ภาพอวดลุกใหม่ไว้หนวดเคราพร้อมระบุคบําบรรยายใต้ภาพไว้ว่าลองไว้ดูเผื่อมีบุตรสาวด้านแฟนสาวไบรท์พิชยาทันก็มาแสดงความคิดเห็นว่า เอาออกได้แล้วคะ่ะงานนี้ก็มีแฟนๆมาแสดงความคิดเห็นมากมายว่าสงสัยนุม่มโตศักดิ์สิทธิ์อยากจะมีถายาทเป็นของตัวเองแล้วหรือเปล่าเพราะหากใครได้ติดตามเจ้าตัวผ่านทางโซเชียลต่าง,าง,างๆก็มักจะเห็นภาพโมเมนต์ของโตศักดิ์สิทธิ์เลี้ยงหลานตัวน้อยอยู่เป็นประจำโดยก่อนหน้านี้โตศักดิ์สิทธิ์และไบรท์พิเชียทันก็เคยให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับเรื่องราวใช้ชีวิตคู่ว,ว่า เจอกันครั้งแรกช่วงที่กำลังเข้าวงการตอนนั้นโตอายุ19บไบรท์อายุมากกว่า10เดือนฝ่ายหญิงมาเป็นพิธีกรรายการเทปแรกต้องตามติดชีวิตโตโดยใช้เวลาถ่าย7วันตอนนั้นเพิ่งได้รางวัลเปียนโนใหม่ๆอีกฝ่ายก็ได้ตามไปมหาวิทยาลายัยตอนนั้นไม่ได้คิดอะไรเลยและจุดเริ่มต้นของความรักในครั้งนี้เริ่มจากความเป็นเพื่อนคุยเป็นเพื่อนมาสักพักเพราะสาวเจ้าตัวคอนจะมีหนุ่มๆมาหยอดขนมจีบเยอะ โตก็ใช้วิธีเนียนที่สุดก็ได้จนไรพิชยาทันอย่างไม่แน่ใจเลยว่าตกลงจีบหรือเปล่าเพราะรู้สึกเป็นเพื่อนมากกว่าพอเริ่มไปรับไปส่งอีกฝ่ายก็เริ่มรู้สึกมันมากขึ้นเองเป็นเพื่อนแล้วก็ไหลไปเองจนวันหนึ่งที่รู้สึกว่าต้องชัดเจน แล้วถึงเริ่มคุยกับเขายังเป็นโตศักดิท์สิธิ์ที่วิ่งตามความฝันอยู่พอหลังจากนั้นก็ไม่ได้เจอกันเลยการที่ผมขอไบรท์แต่งงานสำหรับผมคือการย้ำความมั่นใจของผมและไบรท์รวมถึงการบอกครอบครัวผมครอบครัวไบท์และประกาศอย่างเป็นทางการให้คนรอบตัวรับรู้ว่าเราตกลงใช้ชีวิตในอนาคตร,ร่วมกันแล้วนะทุกอย่างระหว่างเราสองคนไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนเยอะเพราะทุกอย่างดีอยู่แล้ว